เอกตื่นได้แล้วไอ้หลานรักเร็วๆมาช่วยลุงทำงานบ้านเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยเร็วๆดิวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากล้องกระซูมจังเลยเอาละไปผจญภัยกับหลานรักผมเลยนะครับรับใช้ลุงภาค3โอ้ยทำไมรู้สึกง่วงจังเลยเนี่ยลุงเออว่าผมเอ้าชุดผมหายไปไหนเนี่ยเอ้าก็ถอดชุดนอนเมื่อคืนนี่ไงเฮ้ยไหนอ่ะที่นี่เหรออ๋อโอเครู้แล้ววันหลังก็เป็นอะไรอ่ะก็ง่วงไงลุงแม่ถามได้เออลุงแล้วลุงจ้างรปภ.หรือยังอ่ะโอ้จ้างมาแล้วอ่ะ10กว่านายเนี่ยแต่ตายไป2เหลือ8โดนฆ่าไป3เอ้าสรุปเหลือกี่ตัวครับเนี่ยเดี๋ยวนะตายไป2โดนฆ่าไป3เหลือ5ตัวมั้งไม่รู้ดิเอ้ยอะไรของลุงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปสำรวจก่อนนะเออแล้วไปนับมาด้วยนะว่ามีกี่ตัวเรียกเป็นตัวเลยเหรอครับนี่มันยามหรืออะไรเนี่ยเอ้ามันเป็นไอรอนโกเลมโอเคครับโอเคได้ไหนวะนี่เหรอ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวฮะเฮ้ยฝนตกด้วยหนาวจังเลยเฮ้ยมองอะไรไม่พูดวะอ๋อพูดไม่ได้ติดจมูกใช่ไหมพูดไม่ได้เนี่ยปากติดจมูกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้เอ้ยไม่ได้อะไรวะซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวคุณลุงผมมีไอเดียเจ๋งๆด้วยว่ะอ้าวว่ามาซอมบี้เนี่ยมันเกิดแบบทวีปที่ไม่มีแบบพวกคนอะไรพวกไม่ใช่แบบไม่มีที่แสงสว่างใช่ไหมแล้วทำไมถึงเราไม่เอารั้วมากั้นล่ะมันจะได้แบบสมบูรณ์มันจะได้แบบผีเข้ามาไม่ได้ไอ้คนที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยมันจะได้เข้ามาไม่ได้โอ้น่าสนใจแฮะแล้วยังไงก็ไปหาคนแบบทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่างไม้มาทำเป็นรั้วล้อมอย่างงี้ดิรั้วล้อมแบบหมู่บ้านเราจะได้แบบไม่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาหรือซอมบี้อะไรเงี้ยโอ้เอางั้นเหรอครับถ้างั้นก็ไปใส่เสื้อผ้าก่อนไปผมก็ใส่อยู่นะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าใส่พวกชุดเกาะชุดอะไรก่อนไปได้ครับแล้วกินอะไรหรือยังยังไม่ได้กินเลยครับเนี่ยเอาแอปเปิลไปอันหนึ่งไปโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยเหรอครับได้กินดิครับครับได้เอ้ยลุงอะไรลุงขายลอตเตอรี่เหรออ่ะแล้วยังไงลุงซื้อมา3ใบนะงวดนี้เดี๋ยวนะทำไมลุงซื้อหรือว่าลุงแรกเนี่ยช่างเถอะโอเคไม่ใช่ลุง เดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนลุงจะเล่นน่ะลุงเล่นหวยใช่เหรอเอาหวยมาแลกเอามาเล่าเลยนะเอามาเล่านี่คืออะไรครับลุงมันเป็นเงินน่ะสกุลเงินของวินเจอร์วินเจอร์คืออะไรครับก็ชาวบ้านไงชาวบ้านคืออะไรครับไม่ต้องถามเยอะจะตกทิ่มเลยครับได้เดี๋ยวผมใส่เสื้อผ้าก่อนเฮ้ยผมมาตอนนี้เลยเหรอโหทำไมเดินไปเดินมาไม่น่ารำคาญมากเอางี้ไหมล่ะลุงรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วนี่เป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าเนี่ยช่างเถอะมันนานมาแล้วและมันเป็นช่างไม้ที่เก่งที่สุดแล้วเป็นนักประดิษฐ์ที่เทียบเท่ากับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะขนาดนั้นเลยแล้วเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่หลังเขาเองใกล้ๆกันเนี่ยหลังเขาไหนอ่ะใช่หลังเขาจริงอ่ะเงียบแล้วผมต้องเดินไปยังไงครับเนี่ยอ๋อก็เดินไปไง
หลังเขาเนี่ยชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นแล้วอาจจะแบบเห็นหอเอฟเฟลใช่เหรอครับหอเอฟเฟลเหรอครับหอเอฟเฟลไม่ใช่หอเอฟเฟลนะหอเอฟเฟลเหรอครับโอเคหอเอฟเฟลเอฟเฟลคืออะไรวะ โอเคเดี๋ยวผมมาเลยเออโชคดีลาตีนสวัสดิ์ผมยังไม่ได้นอนเออทนาโอ้โหไหนวะเออชาอย่างวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงเฮ้ยมีบ้านหลังขาดตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ไม่กาดนี่มันหอเอฟเฟลนี่นาอะไรอ่ะเขาเพิ่งสร้างเหรอหรือยังไงหรือเขาอยู่มานานแล้วผมไม่เห็นวะผมไม่เห็นนะลุงอ้าวเฮ้ยลุงไม่ได้อยู่นี่ด้วยวะโอเคเราคุยกับตัวเองไปด้วยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่มันแท่นทั้งโอ้โหมีไม้มัดรวมกันแม่น้ำไหลผ่านฝนตกโอ้โถเอ้ยนึกว่าน้ำในนี้มีอะไรหรือเปล่าโหมีรั้วด้วยนี่ไงนี่มันหอเอฟเฟลสูงมากอ่ะรับฟ้าเลยอ่ะลิฟไม่ใช่รับสุดยอดอุ๊ยเอ้าโอ้สูงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอโอเคโอเคโอเคจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดมีพวกซอมบี้ด้วยแฮะน่ากลัวจังเลยอ่ะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าเอาว่าไงเจ้ากระต่ายน้อยฮัลโหลดูจังวะเฮ้ยก๊อกเฮ้ยจะเข้ามาก็เข้ามาสิวะอุ้ยเสียงหมาที่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่เสียงคนที่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกระต่ายมันโหดมากนี่ใช่บ้านของคุณที่ผมไม่รู้จักหรือเปล่าครับเอ้าจะบ้าเหรอไม่รู้จักกันแล้วจะเข้ามาได้ไงเนี่ยเรานี่เป็นช่างไม้หรือเปล่าครับทำไมพอดีว่าผมจะมาให้คุณช่วยสร้างรั้วให้หน่อยผมหมู่บ้านของผมมันไม่มีรั้วครับไอ้พวกติดเชื้อมันก็เลยกลับเข้ามาได้ครับโอ้ได้เข้ามาขออนุญาตนะครับชิบว้าวมีอะไรว่ามาหุยลุงคุยกับใครวะเนี่ยคุณลุงเว็บเหรอครับว่ามามีอะไรช่วยไหมคุณลุงเว็บครับคือผมต้องการรั้วครับสมมุติว่ามันจะมีหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่ว่าผมคือพวกซอมบี้เนี่ยพอตกก่อนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะล้อมรอบแบบหมู่บ้านเลยแล้วมันจะทำให้ชาวบ้านตายครับฉะนั้นเนี่ยผมต้องการรั้วล้อมรอบครับคุณช่วยทำให้ผมได้ไหมอย่างนั้นเองหรอกเหรอใช่ครับโอ้แต่ว่าสภาพห้องหันไม่ได้ก่อนคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยคุยจบโอ้ครับโอเคคือผมต้องการจะจ้างคุณลุงครับอ๋อไม่ต้องจ้างหรอกนี่หลานคุณลุงแซนดิชใช่ไหมเนี่ยว้าวรู้จักผมได้ไงเนี่ยก็หน้าตาคล้ายกันเลยจมูกก็อันเดียวกันคิ้วก็อันเดียวกันตาก็ดวงเดียวกันกูเหมือนเขาตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับช่างมันเถอะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวานไม่ใช่วานเขาเรียกว่าช่วยผมหน่อยนะครับเดี๋ยวลุงมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่อยากจะให้แกลองดูนะอะไรคุณลุงเว็บมีอะไรในกล่องแน่เลยใช่เปิดดูโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยเอ้านึกว่าจะรู้ปะโถเอ้ยได้ตบทิ่มเลยเอ้าทำไมพูดเหมือนคุณลุงเซนดิสเลยอ่ะเอ้าก็สมัยก่อนเรียนด้วยกันลุงกันเรียนวิศวะแต่ลุงแกนั้นเรียนอะไรรู้ไหมเรียนอะไรครับการแสดงโอ้โหเรียนการแสดงด้วยเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วก็แบบไม่ทำมาหาเด็กเลยลุงแกเนี่ยใช่ครับเล่นแต่หวยเล่นแต่พนันบอลใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยทดลองปีกนะฮะ
ปีกช่วยลุงหน่อยทดลองปีกใหม่ลุงสาคิดค้นขึ้นมาเลยนะเนี่ยโอ้ครับได้แล้วระหว่างที่ผมเล่นปีกนี่ลุงอาจช่วยไปสร้างรั้วให้ผมได้ไหมก็นั่นแหละลุงจะให้แกเล่นปีกถ่วงเวลาไว้แบบว่าให้เฝ้าบ้านหลังนี้ไว้ไงโอ้ได้ครับได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นปีกก่อนนะแล้วเล่นยังไงครับอ๋อขึ้นไปหอยเอฟเฟลหอยเอฟเฟลแล้วยังไงต่อครับก็ใส่ปีกนี้ใส่ปีกนี้โอเคครับแล้วยังไงต่อครับก็ลงมาเลยลงมาเลยใช่โอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นวันให้ไปทำรั้วที่หมู่บ้านของผมหน่อยนะครับเออได้เดี๋ยวไปแม่ลุงเว็บนี่ใจดีจริงๆเลยแล้วปีกอันนี้ผมขอเลยได้ไหมถ้าผมเล่นได้เออได้โอ้นับประดิษฐ์นะสามารถประดิษฐ์ได้เป็นร้อยร้อยพันชิ้นเนี่ยถ้ายังไม่ตายก่อนนะโอ้รีบตายนะครับอะไรนะเปล่าโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นหอเอฟเฟลเหรอเฮ้ยอ้าวมันคือกระต่ายไหมเอ้าตกลงมาตายเฉยเลยงงมากโอเคใส่ไว้เฮ้ยใส่ปีกแล้วเว้ยเฮ้ยชึบนี่เป็นไงงี้แหละโอ้โหเล่นง่ายมากเลยลุงเอ้ยชึบเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นไปได้ไงวะโอเคแหมเล่นง่ายเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเล่นว่าวมาชอบชักว่าวเมื่อก่อนโอ้ยขึ้นไปสูงๆเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ก็ค่ำแล้วแฮะโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะจะได้เห็นบรรยากาศโอ้รอบๆนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะจอดไปเลยโอ้ลุงเว็บนี้สร้างเองหมดเลยเนี่ยแม่ขยันหน้าดูลุงเว็บสร้างปีกนี้ขึ้นมาแสดงว่าลุงเว็บเคยชักว่าวนะเนี่ยถึงรู้อะอุ้ยมาตกลงมาได้ไงเนี่ยแต่ดีนะโลกนี้เนี่ยตายแล้วฟื้นได้แม่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่กูยังเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงกูเดนเนอร์พอลโอ้ไม่แก๊อุ้ยคลิปเปอร์อย่าโอ้โหเมื่อกี้ตกลงมาได้โง่มากไม่คิปเปอร์แล้วดาบอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเอาดาบไปไหนอะดาบไปไหนเราไม่เห็นดาบเลยรีบขึ้นไปเลยดีกว่าหน่อยว่าดาบไม่มีดาบเลยไม่เป็นไรง่วงขึ้นไปอ๋อนั่นไงเจอแล้วเลเวลที่เราตายอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรที่อีพิกมากๆเลยโอเคได้ดาบแล้วใส่กางเกงใส่ปีกเมื่อกี้ทำไมเราไม่บินวะง่วงรู้สึกงงรู้สึกง่วงจริงให้ลุงไม่เห็นลุงไปทำรั้วอะไรบ้าไปแล้วลุงเว็บนี่ชอบชักว่าวนะอาถรรพ์แดกเลยเมื่อกี้บอกลุงเว็บชักว่าวมันตกลงมาตายเอาไงดีอ่ะเฮ้ยนี่มันหลุมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าสู่ความเวงวางอังกายผงอ้าเดี๋ยวโดนโอ้ my god เอ้าไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เราตกลงมาตายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วฟื้นได้ไงวะเนี่ยอ๋อมันฟื้นเองได้งงกล่องเอ็นเดอร์เชดโอ้เอ็มมาเล่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะเอามีแค่อันเดียวโอเคเอาเอ็มมาเล่าให้ลุงดีกว่าวู้ไปดีกว่าเราทำไมมันรู้สึกมึนขนาดนี้วะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าคุณลุงว่าไง
โอ้เพิ่งตื่นละหลานฮะโอ้โหเออวันนี้นะลุงอยากจะบอกอะไรให้ลุงได้ไปจ้างคนที่ชื่อว่าดุงเว็บเนี่ยทำรั้วให้แล้วนะแล้วก็ไปจ้างรปภ.แล้วหลานจะได้ไม่เหนื่อยไงฮะรั้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะรั้วรปภ.เฮ้ยไม่เดี๋ยวนะลุงคือลุงเคยบอกผมไปแล้วรอบนึงไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรอเพิ่งบอกเมื่อกี้เนี่ยเออหลานเพิ่งตื่นมาลุงจะบอกหลานตอนไหนฮะบ้าเหรอแล้วตกทีมนี่ผมฝันไปเหรอเอ้าคนหลับคนจะฝันหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรฟังนะลุงอ้าวว่ามาคือผมนอนใช่ไหมผมนอนผมตื่นมาแล้วรอบนึงแล้วลุงก็บอกให้ผมไปหาไปตรวจสอบว่ามีโกไอรอนโกเลมกี่ตัวอ่ะแล้วยังไงแล้วลุงก็ให้ผมไปจ้างคนที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะจ้างอะไรจ้างทำรั้วไม้อ๋อลุงเว็บอ่ะแล้วผมก็ตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปเล่นอีกจะบ้าเหรอคนเราตายแล้วฟื้นได้ไงเฮ้ยพูดอะไรไร้สาระไปกลับไปนอนไปอะไรวะไร้สาระตรงไหนเนี่ยลุงเหมือนเดจาวูอ่ะเหมือนผมเคยเอ้ยฝันเป็นจริงเหรอเนี่ยงงว่ะเออลุงงั้นผมขอนอนต่อนะเออไปนอนไปแม่บอกแล้วว่าอย่าแฟบตอนคืนบ้าผมไม่ได้แฟบลุงก็เห็นดิอ้าวก็ลุงปิดตาไงลุงปิดตาได้ด้วยเหรอไม่ได้หรอกตาลุงสว่างตลอดเวลานั่นแหละโอเคผมนอนละโอ้อะไรวะฝันเป็นจริงเฉยเลยงงนอนต่อดีกว่า